แต่วันนี้ไม่เห็นเสนอตัวเลยวันนี้คือชุดเบาจังพี่เล่าไม่ยากเล่าเลยชุดเบาสำหรับตำแหน่งที่พี่เพิ่งได้มาไม่ใช่ครับผมพร้อมยังคะทุกคนเสนอตัวครับไปเลยครับพี่ขาเสนอตัวค่ะลูกเสนอตัวนะครับก็เป็นซิงเกิลใหม่ครับผมเพิ่งปล่อยไปได้ประมาณ2วันแล้วครับเป็นซิงเกิลคอมแบ็กในรอบ6เดือนครับผมของคอมแบ็กในรอบ6เดือนของพีพีกิจเอนเตอร์เทนเมนต์ครับที่มาของซิงเกิลนี้พี่ทำไมถึงต้องใช้คำว่าเสนอตัวคือจริงๆเริ่มต้นจากอยากทำเพลงที่มันเร็วขึ้นก่อนอยากทำเพลงที่มันมีจังหวะมากขึ้นเพราะว่าทุกๆคนก็จะเห็นเพลงพีเป็นแนวประมาณมีเดียมมาตลอดไม่ว่าจะเป็นลังเลไฟเออร์บอยหรือว่าเพลงช้าอย่างเส้นเรื่องเดิมอะไรอย่างเงี้ยครับผมหรือว่ามันกระทั่งตั้งแต่นาดาวมิวสิกอะไรอย่างเงี้ย It's okay not to be alright หรือว่าเป็น I do it how you like it เนี่ยก็จะเป็นเพลงฟังแบบว่ามีเดียมช้าๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมเลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าสมมติเราอยากทำเพลงเร็วขึ้นมาเนี่ยมันอยากมีเรื่องอะไรที่อยากจะเล่าบ้างอะไรอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่าเอ้ยเล่าเรื่องแบบเสนอตัวละกันเพราะว่าเหมือนเวลาแบบเราเจอคนที่เราแบบเราชอบอะไรเงี้ยเราก็คงแบบอยากเสนอตัวไปดูแลเขานิดหน่อยประสบการณ์ยังไงบ้างมันมีประสบการณ์มันต้องมีเรื่องราวประสบการณ์ไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องนี้เลยไม่เคยบอกว่าแบบชอบใครเลยอะไรอย่างเงี้ยมีแต่เขามาชอบหรอเขามาชอบบ้างก็มีก็เลยต้องเสนอตัวก็เลยต้องเสนอตัวคุยเรื่องพี่หายเรื่องคุณทำเพลงครับเป็นพี่หายครับพี่หายเปเปอร์เพลนก็พี่หายอภพรL 26 35ไม่เกี่ยวก็ได้พี่ฮายไปเปอร์เพลนมาทำให้ครับผมก็ปรึกษาพี่เบลเนี่ยแหละครับว่าเอ้ยถ้าสมมติเพลงเร็วอย่างเงี้ยบีทประมาณเนี้ยแล้วก็มีเรฟเฟอเรนซ์ที่เราชอบแบบนี้ใช่ไหมคิดว่าใครน่าจะเหมาะกับการที่แบบมาทำสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยพี่เบลก็เลยบอกว่าเอ้ยงั้นเป็นพี่ฮายดีกว่าไหมเพราะว่าพี่ฮายอ่ะเขาก็ทำเพลงมาเยอะนะจริงๆคือนอกจากทรงอย่างแบดอย่างเงี้ยที่จริงแบบงานอื่นๆของพี่ฮายอะไรเงี้ยก็จะเป็นเพลงที่มีจังหวะแล้วก็เป็นบีทที่ค่อนข้างมีความยูนิคเฉพาะตัวครับผมก็เลยรู้สึกว่าเอาพี่ฮายมาน่าจะเป็นอะไรที่สนุกแล้วก็น่าจะเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับผู้ฟังทุกคนครับแล้วตอนคุยกันแบบคลิกกันเลยไหมครับพี่ทีตอนทำงานด้วยกันก็คลิกนะครับก็เหมือนเราไปนัดกินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็พยายามทำมูทให้มันดูแบบเป็นกันเองที่สุดอะไรอย่างเงี้ยลายพฤติกรรมให้ได้มากที่สุดเราจะได้แบบเข้าใจกันและกันแล้วพี่ฮายเขาจะได้บอกว่าแปลในสิ่งที่พี่อยากได้อะไรอย่างเงี้ยลงไปในเพลงนี้ให้ได้มากที่สุดเล่าเรื่องอะไรเขาฟังสตอรี่เสนอตัวอะไรฮะเขาเสนอเขาคืออะไรคือจำไม่ค่อยได้มันเป็นเรื่องตอนเด็กๆแบบมีพิรุธแบบเรื่องตอนเด็กๆช่วงแบบมัธยมป๊อปปี้เลิฟอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนเราไปเจอแบบคนที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยครับผมเรารู้สึกว่าเอ๊ะเขาก็ชอบเราเหมือนกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราชอบกันละกันอะไรเงี้ยงั้นเราลองมาคุยกันไหมงั้นฉันถ้าเธอไม่เริ่มฉันเสนอตัวก่อนละกันคนที่ชอบตอนนั้นลักษณะยังไงนะโอ้โหลงดีเทลหรอลงดีเทลหรอก็จะเป็นชาวเอเชียเป็นชาวเอเชียกว้างผมสีเข้มตามีตาสองข้างมีหูสองอันก็ร้องเพลงเพราะไหมคะร้องเพลงเพราะไหมเขาก็เรียนร้องเพลงเยอะอยู่เขาก็มีซิงเกิลด้วยมั้งซิงเกิลเหรอครับซิงเกิลแปลว่าโสดหรือเปล่าเปลี่ยนเรื่องไปเลยตอนนี้เขาเป็นศิลปินไหมคะตอนนี้นะครับตอนนี้เขาเป็นศิลปินตอนนี้เขาเป็นศิลปินไหมศิลปินตัวจริงไม่นับกันที่ยอดวิวไม่ตายก็เป็นเรื่องตอนเด็กๆเป็นเรื่องตอนเด็กๆครับผมแบบว่าแบบดึงเชิงไปดึงเชิงมางั้นเราเริ่มเลยละกันพอพี่ไฮเขียนมีบีทมามีอะไรไหมวิธีมีการปรับเปลี่ยนว่าอะไรไงก็มีครับมีหลายดราฟต์มากเลยครับผมจริงๆเสนอตัวจริงๆมีเวอร์ชันแบบ3หรือ4เวอร์ชันเลยนะครับผมเราก็พยายามจะเลือกเวอร์ชันที่มันเหมาะกับพีมากที่สุดแล้วก็ตัวเนื้อเพลงอ่ะก็มีหลายเวอร์ชันเหมือนกันก็พยายามปรับมาให้มาได้เป็นเวอร์ชันนี้ได้มากที่สุดครับคุยกับพี่เบลยังไงถึงกรูมมิ่งมันออกมาเป็นเวอร์ชันก็เราพยายามหาวอร์ดดิ้งที่มันเข้าปากเรามากที่สุดแหละครับบางทีเขาเขียนมาแล้วเขาอาจจะมองแบบนึงเราอาจจะมองอีกแบบนึงอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าเราอยากได้คำที่มันเหมาะกับเราเพราะว่าเราคือคนที่จะต้องไปร้องสิ่งนี้หมายความว่าเราต้องสื่อสารเมสเซจนี้อะไรเงี้ยครับผมก็เลยพยายามจะหาคำที่มันเหมาะกับตัวพีมากที่สุดแล้วเวลาพูดออกไปแล้วแบบเราจะได้แบบไม่เขินอะไรเงี้ยชอบท่อนไหนที่สุดก็ชอบเวลาที่เธอทำตาเจ้าชู้อะไรเงี้ยก็เป็นท่อนฮุกอะไรเงี้ยครับผม
มันปลุกอารมณ์ข้างในยังไงไม่รู้ปลุกอะไรปลุกพลังอะไรในตัวหวั่นไหวไงหวั่นไหวเจอคนที่ชอบเราก็หวั่นไหวอะไรอย่างเงี้ยครับตอนน้องอินเนอร์มายังไงตอนน้องอินเนอร์มายังไงทำไม่เป็นคือแบบต้องให้แบบพี่ๆช่วยบีฟอะไรอย่างเงี้ยเพราะปกติจะแบบเป็นคนแบบชอบสวดมนต์ที่ผ่านมาคือ MV ต่างของพี่ๆคือเค้าเรียกว่าไม่ใช่ตัวตนเราเลยคือก็ครึ่งๆละกันแบบอาจจะแบบไม่ค่อยแบบเป็นตัวตนบีเท่าไหร่อะไรไม่ถนัดเรื่องแบบการแบบเซ็กซี่ขายอะไรอย่างงี้ไม่มีเนาะไม่เข้าใจมันฝืนตัวเองใช่ 2-3 ปีนี้เพิ่งมาเข้าใจคำว่าเซ็กซี่ที่ผ่านมาไม่ได้เป็นสายเซ็กซี่เลยไม่ได้ไม่ใส่เซ็กซี่เลยแต่ว่าจะเป็นคนแบบมินิมอลเพราะว่าอากาศมันร้อนเราก็เลยรู้สึกว่าแบบถ้าเราแต่งตัวแบบอย่างเงี้ยพี่ร้อนมากๆอ่ะมินิมอลเหมือนพระเอ็มวีไหมคะมินิมอลเหมือนพระเอ็มวีเอ็มวีได้ส่วนตัวอีกไหมคะพี่ไม่มีเรื่องส่วนตัวพี่ทุกอย่างเป็นเรื่องงานตั้งแต่แบบพี่อาเล็กพี่นายทุกอย่างเป็นเรื่องงานพี่กลับมาในเรื่องของพี่มีพี่รุ๊ดหรอพี่กลับมาในเรื่องของเพลงที่ท่อนไหนที่ร้องยากที่สุดสำหรับก็อาจจะเป็นท่อนแร็ปมั้งครับเพราะว่าเหมือนรอบนี้ก็จะเป็นแบบก็ก้ำกึ่งแล้วกันอาจจะไม่ใช่แร็ปแบบแร็ปมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยบีทที่มันเร็วขึ้นด้วยแล้วก็เนื้อหาที่มันอยู่ในนั้นด้วยแบบการงับคำต่างๆอะไรเงี้ยพี่ว่าท่อนนี้อาจจะยากที่สุดครับมีหนึ่งคำที่เป็นของกิ๊บด้วยใช่ไหมอะไรนะครับมีหนึ่งคำของบีทไว้บ้าจริงทำไมเลือกเขามาร้องเพลงนี้คือตั้งแต่ได้ยินดราฟต์นี้มาแล้วก็รู้สึกว่าพอหลังจากที่มันจะเป็นท่อนไฮโน้ตใช่ไหมครับผมมันก็จะมีท่อนว่าบ้าจริงอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเป็นบิวกินมาร้องคำนี้ก็น่าจะดูแบบเข้าดีด้วยดูน่ารักดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็อยากให้เขาแบบมาเป็นส่วนหนึ่งของงานเราด้วยอะไรเงี้ยพอเหมือนงานนี้เราก็ตั้งใจกันมากๆครับผมคิดแค่เราคำเดียวเองหรออันนี้นะเราคำเดียวเลยเองร้องเกินเขาคิดค่าตัวสิพี่นี่ฟรีหรออะไรนะครับฟรีจ่ายเท่าไหร่จ่ายค่าตัวเขาเท่าไหร่จ่ายค่าตัวเขาเป็นกำลังใจแล้วกันเป็นกำลังใจให้กันทุกวันกี่เทคครับบ้าจริงคำเดียวกี่เทคน่าจะประมาณ 2-3 เทคนะครับเหมือนตอนแรกเขาให้เขาอัดบ้าจริงมาแต่ว่าเหมือนเขายังไม่ได้ฟังทั้งเพลงอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบไม่เข้ากับมูดของเพลงจนโอเคเพลงเราเสร็จแล้วมิกซ์เสร็จแล้วอะไรเงี้ยก็ให้เขาไปอัดบ้าจริงอีกรอบเดี๋ยวสิ่งนี้ก็จะอยู่ใน behind the scene ครับผมทุกคนก็จะได้เห็นกันคิดถึงเขาคนแรกเลยหรือเปล่าอะไรนะครับคิดถึงเขาคนแรกหรือเปล่าครับก็คิดถึงเขาคนแรกทุกวันอยู่แล้วอันนี้ตัวตนเราไหมฮะใช่นะอันนี้เป็นตัวตนเรายังเขาบังคับพี่เบลมองเป็นสคริปต์เป็นสคริปต์บ้าจริงบ้าจริงเอ็มบีอีตันครับอีตันเหรอเอ็มบีเราก็เป็นได้น้องอีตันมาเล่นเป็นพระเอกเอ็มบีให้ครับก็ได้มีโอกาสร่วมงานกับน้องอีตันหลายๆงานและได้เจออีตันตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยถ้าเป็นตัวพีกับน้องอีตันอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นเคมีใหม่ๆดีเพราะทุกคนอาจจะเห็นแบบปกติพี่จะเลือกแบบพระเอก MV ก็จะเป็นคนที่โตกว่า อะไรอย่างเงี้ยตัวใหญ่กว่าหรือว่าจริงๆแบบบอดี้อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความแบบมาสคูลีนกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้รอบนี้ได้อีตันมาก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็เป็นไดนามิกที่มันน่าสนใจแล้วก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีถูกใจเขายังไงคะถูกใจอีตันแบบว่ามองแบบอุ๊ยเออใช่นะมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวไงพี่คือถ้าให้ตอบในพาร์ทส่วนตัวคือพีก็คือตอบคำถามไม่ได้แต่ว่าในเนื้องานแล้วกันในเนื้องานอะไรเงี้ยในเนื้องานเราก็รู้สึกว่าได้อีตันมามันน่าจะเป็นไดนามิกที่มันใหม่เนี่ยแหละครับผมแล้วก็อยากลองดูอยากลองอะไรใหม่ๆดูใน MV ใหม่ครั้งนี้ครับแล้วใครเป็นคนเลือกอีตันคะพี่พี่เลือกทีมเลือกทีมเลือกมาก่อนนะผมแล้วพีก็มาเลือกด้วยจริงๆมีหลายช้อยส์มากๆครับก็เราก็จะมีแบบในส่วนของในแบบฮ่องกงในแบบอะไรอย่างนี้มีแบบหลายๆช้อยส์มากๆครับแต่ว่าสุดท้ายรู้สึกว่ามันลงตัวสุดแล้วก็น่าจะเข้ากับพีได้มากที่สุดก็น่าจะเป็นน้องอีตันเนี่ยครับคุยกันว่ายังไงฮะตอนที่แบบไปมาสเตอร์ดอนมาถ่ายทำวิดีโอไอ้คลิปเอ็มบีอะไรนะครับมาจากทำเอ็มบีคุยกับเขายังไงก็ปกติใน MV หลายๆอันเราก็จะมีการเวิร์กช็อปกันมาก่อนใช่ไหมครับแต่ว่าด้วยรอบนี้ด้วยคิวของน้องอีตันด้วยคิวพีเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้แบบเกิดสิ่งที่ยากอะไรเงี้ยก็เลยมาเจออีกทีหน้างานเลยเราก็พยายามจะคุยกับเขาให้ได้มากที่สุดนี่แหละครับผมพยายามแบบละลายพฤติกรรมพยายามทำให้แบบเขาเข้าใจว่าแบบเอ้ยเราแบบเราแบบเรามาทำงานกันนะเรามีความสุขด้วยกันนะเราอยากให้มูดการถ่ายทำหรือว่าบรรยากาศในกองเนี้ยมีความสุขมากกว่าครับนั่นแสดงพีเก่งมากนะดึงเคใจพวกออกมาได้ก็ไม่รู้ไงมันเป็นบีฟอ่ะพี่นุ่มทำไม่เป็นเหมือนกันใครชวนใครคุยก่อนพี่แล้วมาปุ๊บคือเราชวนคุยเลยนะก็ชวนพี่ก็เป็นคนชวนเขาคุยนี่แหละครับผมก็อยากทำความรู้จักเขาอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยว่าแบบเอ้ยอีตันเป็นยังไงเรียนที่ไหนมาโอเคไหมวันนี้สบายไหมอยากกินอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเทคแคร์อย่างดีเทคแคร์อย่างดีเขาพูดเก่งไหมคะ
อีตาก็จะเป็นคนเงียบๆครับผมก็จะเป็นคนเงียบๆเขาก็จะเป็นคนแบบมีแบบโลกส่วนตัวสูงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราได้คุยได้รู้จักกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออเขาเป็นคนที่น่ารักมากๆแล้วก็ที่สำคัญคือมันเป็นงานแสดงแรกๆของอีตันด้วยแล้วอีตันก็คือมีความเป็นโปรเฟชชั่นอลมากๆครับผมแบบเหมือนหลายๆซีนที่เราเข้าซีนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็มีเมจิกโมเมนต์เหมือนกันที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีอีตันก็มองเราแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างยกตัวอย่างซีนไหนครับที่เมจิกโมเมนต์อย่างสมมติซีนที่แบบว่าทุกๆซีนที่เราจะต้องอยู่ใกล้กันอะไรเงี้ยหรือพี่จับปากเขาหรือว่าแบบมีสกินชิพกันอะไรอย่างเงี้ยอีตันก็จะมีแบบการส่งสายตามาที่เรารู้สึกว่าเอ้ยก็เก่งเหมือนกันเลยเขาไม่เกรงความเป็นพีพีเลยเหรออะไรนะครับเขาไม่เกรงความเป็นพีพีเขาน่าจะยังไม่รู้จักพีพีด้วยมั้งครับเป็น MB ของเศรษฐีนี่จริงป่ะคะอะไรนะครับเป็น MB ของเศรษฐีป่ะเศรษฐีนี่พูดไปเรื่อยอ่ะพี่มันเป็นแบบมันเป็นเรื่องของการแบบความตั้งใจมากกว่าครับผมอยากซื้อบ้านได้1 หลังพี่กินก็แซวบอกว่าเนี่ยถ้าพี่ไม่ใช่เศรษฐีทำไม่ได้นะก็ไม่แพงเท่ารถพอร์ชเขาหรอกคนอะไรอ่ะมีแขนก็มี2แขนมีรถต้อง 5-6 คันงงมากอันนี้คือลงทุนหนักสุดเลยมั้ยพี่ก็ถือว่าลงทุนหนักสุดมั้ยก็ลงทุนเยอะพอสมควรครับผมแต่ว่าจริงๆสิ่งที่สำคัญมากกว่าคือแบบเหมือนเราตั้งใจทำงานให้มันดีที่สุดมากกว่าเราไม่ได้มองว่าแบบเฮ้ยจะต้องลงทุนเงินเท่านี้เท่านี้เท่านี้แต่ว่ามันมองตามความ make sense มากกว่าว่าจริงๆ MV นี้เราอยากได้อะไรแล้วก็ element ต่างๆเหล่านั้นน่ะมันต้องมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ย budget มันก็เลยแบบว่าเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าสิ่งที่อยากได้แล้วก็สิ่งที่สำคัญจริงๆคือรอยยิ้มของแฟนๆมากกว่าหลังจากได้ดู MV นี้เสื้อผ้าลุคของเราใน MV ก็ทุ่มทุนสร้างครับผมเสื้อผ้าก็ต้องให้เครดิตพี่แนนครับผมพี่แนนนิสก็เป็นสไตลิสต์มาให้ครับก็พี่แนนเขาก็ดูคอนเซปต์ของเพลงฟังเพลงดูคอนเซปต์ผ้าต่างๆที่คุยกับผู้กำกับไดเรคเตอร์เน็ตเนี่ยแหละครับผมแล้วเขาก็ตีความเซตต่างๆออกมาเป็นเสื้อผ้าอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันครับถือว่าใช้ CG เยอะมากจริงๆตัวนี้ใช่ครับก็หลักๆ ก็เน้นเป็น CG เนี่ยแหละครับผมเพราะว่าเหมือนคอนเซปต์เราคือเราอยากได้เป็น Fallen Angel เนาะหมายความว่าเป็นนางฟ้าที่ตกลงมาอย่างเงี้ยครับผมตกลงมาแบบเพื่อมาตามหารักแท้คือเธอในสคริปต์มันคิดเองครับบทตรงนี้ใช่ครับครึ่งคิดเองบ้างไถไปบ้างจริงบ้างไม่จริงบ้างได้ทีมไหนมาทำ MV ให้ครับได้ทีมเป็น Director Net ครับผมชื่อพี่เน็ตครับก็ได้มาทำMV ตรงนี้ให้ครับผมก็ผลงานอื่นๆของเขาก็ทุกคนก็ได้เห็นกันแบบว่า4 Eve อะไรอย่างเงี้ยแบบก็จะมีแบบศิลปินทีป๊อปหลายๆคนที่ได้พี่เน็ตมาทำโอ้โหเรฟเฟอเรนซ์มันดูแบบ global มากดูแบบอินเตอร์ยกระดับมากก็ตั้งใจแหละครับมันคือความตั้งใจมากกว่าเราก็รู้สึกว่าในฐานะศิลปินเราอยากทำงานพัฒนาผลงานตัวเองให้มันดีขึ้นให้ได้ไปมาตรฐานที่มันสูงขึ้นไปเรื่อยๆครับคือจริงๆ MV ของ PP คือน้องสาวต้องรู้ว่าพระเอกคือใครเนี่ยเสื้อผ้าหน้าผมด้วยอันนี้คือวางลุคว่าเราเป็นแฟชั่นนิสต้าก็ถือว่าทำกันบ้านแล้วกันครับผมก็หลายๆอย่างที่ได้คุยกับสไตลิสต์อะไรเงี้ยเราก็ถามเขาแล้วว่าโอเคเราอยากได้ผมสีอะไรเราอยากได้ชุดเนี้ยเราควรจะอยู่ในควรใส่กับรองเท้าอะไรหรือควรจะทำไงเพราะว่าทุกๆอย่างเอลิเมนต์ดีเทลต่างๆเหล่านี้มันก็สำคัญมากครับผมเพราะว่าอย่างบางซีนอย่างเงี้ยเราไปเต้นอยู่ในทรายเราควรจะเป็นรองเท้าไงถ้าเป็นส้นเข็มมันก็อาจจะแบบลำบากต่อการมูฟเมนต์หรือเปล่าลำบากต่อการเต้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือซีนเททรายจริงๆแล้วมันแบบมันควรจะแบบดูพลิ้วไหวไหมมันควรจะแบบว่าดูมีลมไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามจะเลือกแมทชิ่งเสื้อผ้าแมทให้เข้ากับเซตติ้งด้วยแมทชิ่งเสื้อผ้าให้เข้ากับทุกๆอย่างที่อยู่ใน MV ด้วยถ้ามองในเรื่องของแฟชั่นตอนนี้ทุกคนก็มองแบบ PP เป็นแบบอย่างหลายด้านเลยอย่างเมื่อก่อนอย่างไม่นานอันนี้ก็ไปทาวิสมาครับผมของบาเลเซียก้าคืออันนั้นคือเราได้เลือกชุดเองไหมครับถ้าไปที่ของถ้าไปต่างประเทศอะไรครับผมก็หลายๆงานทุกๆงานก็จะได้เลือกชุดเองเนี่ยแหละครับแล้วก็อย่างที่บาเลนเซียก้าล่าสุดที่ Paris Fashion Week อย่างนี้ก็ทุกคนที่เห็นแบบใส่ชุดสีแดงอะไรอย่างนี้อันนี้ก็เป็นแบบเป็นความบังเอิญเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วเราเลือกลุคไปประมาณ 3-4 ลุคครับผมแล้วก็พอไปถึงวันฟิตติ้งที่นู่นเนี่ยเราก็ได้เจออีกหลายๆลุคเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วทางบาเลนเซียก้าก็เสนอลุคสีแดงมาบอกว่าอยากลองดูไหมแบบมันอาจจะเข้ากับยูนะอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยก็น่าสนใจน่าลองดีมันคือความท้าทายของเราเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคจับมาฟิตติ้งแล้วลองดีกว่าพอลองแล้วคอมเพลกับทุกๆลุคที่เราเลือกมารู้สึกว่าเอออันเนี้ยแหละมันแบบมันใหม่ที่สุดแล้วก็เพอร์เฟคที่สุดครับผมเพราะว่าหลายๆลุคที่ทุกคนเห็นก็อาจจะแบบเป็นแนวแบบโทนสีดำหรือว่าแบบอาจจะเป็นสีที่แบบเป็นแบบ
ดาร์กโทนหน่อยอะไรเงี้ยรอบนี้ก็มาเป็นแบบว่าสีแดงสีแดงเลยอะไรเงี้ยค่ะจริงๆคือพอมันจะมีคนพูดกันว่าย่าย่าเลือกไม่ค่อยได้ต้องใส่ที่แบรนด์แบบส่งมานี่แหละย่าย่าอยู่นี่ไงแต่เราเป็นเลือกได้ก็อ๋อเป็นดีพีแล้วดีพีเลือกได้ไหมเพราะว่าอย่างแบบลิซ่าเลือกได้จะแมทยังไงก็ได้ไม่ต้องแบบตามแคทวอล์กมากพี่ว่าจริงๆมันอยู่ที่คอนดิชันมากกว่าครับผมจริงๆถามว่าเลือกได้ทุกๆครั้งไหมก็อาจจะไม่ใช่นะครับหมายความว่าอย่างงานนิตยสารอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งเราก็ไม่สามารถจะแมทชิ่งลุคเองได้เพราะว่ามันก็คือลุคที่ทางแบรนด์ต้องการจะพรีเซนต์แล้วก็เป็นลุคที่ทางนิตยสารต้องการจะถ่ายทําด้วยอะไรอย่างงี้มากกว่าส่วนตัวพี่เองแล้วก็ที่ประสบการณ์ที่เจอมาอะไรเงี้ยก็ตัวเพลงก็สามารถเลือกได้ครับผมก็เลือกได้บางชิ้นละกันว่าโอเคเราอยากได้ชิ้นนี้ชิ้นนี้ชิ้นนี้แต่เขาก็อาจจะมีขอบ้างว่าเอ้ยงั้นช่วยถือกระเป๋าใบนี้ได้ไหมหรือถ้าอยากใส่ลุคเนี้ยรองเท้าขอเป็นตัวนี้ได้ไหมอะไรอย่างงี้มากกว่าจริงๆในส่วนของพีคือเรียกว่ามีการคุยกันก็มีการคุยกันครับผมตัวพีกับตัวแบรนด์ก็จะคุยกันตลอดครับผมแล้วก็มีทีมงานที่แบบน่ารักมากๆจริงๆทีมงานบาเลนซิก้าทุกๆคนน่ารักกับพีมากครับผมไม่ว่าจะเป็นเฮดควอเตอร์ฝั่งปารีสหรือว่าเป็นฝั่งสิงคโปร์เองก็ตามอะไรเงี้ยก็จะมีความแบบน่ารักแล้วเราสนิทกันเหมือนเป็นพี่เป็นน้องอะไรอย่างงี้มากกว่าครับผมเขาก็จะช่วยเหลือพีในทุกๆด้านครับพีกับมาอินบีเรื่องท่าเต้นอีกทีนึงครับยั่วยวนด้วยแต่ว่าอะไรอ่ะพี่นุ่มปกติฟังไม่ชัดยั่วยวนครับผม MV ท่าเต้นท่าเต้นก็ได้ทีมฮาร์เลมเชคเหมือนเดิมครับผมเป็นครูอ้ำครับก็เวิร์กกับครูอ้ำมาทุกๆงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะพยายาม develop ตัวเองกับครูอ้ำมาทุกๆครั้งอะไรอย่างเงี้ยครูอ้ำก็เป็นส่วนสำคัญมากนะครับผมที่แบบเหมือนช่วย develop พีในฐานะศิลปินด้วยเพราะว่าทุกๆครั้งอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วแบบก็อาจจะไม่ค่อยแบบถนัดเรื่อง movement เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งครูอ้ำก็จะช่วยเชียร์อัพแล้วก็พยายามหาเวต่างๆให้มันแมทชิ่งโคโนกราฟเนี่ยให้มันเข้ากับพีให้ได้มากที่สุดแล้วก็เข้ากับเนื้อเพลงตรงนี้ให้ได้มากที่สุดด้วยแต่พีเต้นแข็งแรงขึ้นนะเต้นแข็งแรงขึ้นนะใช่แล้วเนี่ยพีเต้นได้นะให้เขาเต้นดูได้เลยว่าทำไมมันก็ต้องมีพัฒนาการบ้างครับผมก็ฝึกซ้อมหลายๆครั้งเหมือนกันครับอย่างบางครั้งที่ทุกคนเห็นแบบว่าเฮ้ยแบบไม่มีตารางงานหรืออะไรเงี้ยเราก็จะเอาเวลาตรงนี้แหละครับไปซ้อมร้องด้วยไปซ้อมเต้นด้วยแล้วก็พยายามไปซ้อมหาแบบหาอะไรใหม่ๆในโชว์ด้วยครับวันนี้เริ่มกลายเป็นไวรัลแล้วหลายคนไปเต้นตามเยอะมากดีใจครับดีใจอยากให้ทุกคนไปลองเต้นตามเพราะว่าเพลงนี้แบบตั้งใจจริงๆครับผมแล้วก็ทีมงานหลายๆคนก็ขึ้นเหนื่อยกันมากทุกคนทำกันบ้านกันเยอะมากๆครับผมสำหรับเพลงนี้เต้นยากไหมพี่ใช่ครับเต้นยากไหมไม่ยากนิดๆหน่อยๆแบบมีขยับแบบว่ากรุบกรุบกริบกริบครับผมก็สามารถไปดูกันได้นะครับในชาเลนจ์ใน TikTok ก็สามารถไปดูได้แล้วว่าแบบเอ้ยท่าเต้นจะเป็นยังไงนู่นนี่นั่นแล้วเดี๋ยวตัวพี่เองกับทีมงานก็เดี๋ยวจะอัพสอนท่าเต้นเนี่ยลงไปด้วยครับผมก็เร็วๆนี้แหละครับเดี๋ยวรอติดตามกันได้1คอมเมนต์สำหรับพี่กิ้งที่ชาเลนจ์มาแล้วกับพี่ชาเลนจ์แล้วนี่เขาก็เต้นเป็นงานๆเพราะว่าอะไรที่แบบเกี่ยวกับพี่อ่ะเขาก็ไม่ได้จะอยากเล่นมาแล้วค่ะมาเลยค่ะมาเลยค่ะเริ่มค่ะน้ำตาหยดฝักทรายนะลูกมันเศร้าขนาดนี้เหรอต้องทรายเท่านั้นต้องทรายเท่านั้นเรื่องเศร้าคือเขาไม่เขาชาเลนจ์เป็นยังไงน้ำตาไหลเหรอเขาชาเลนจ์ให้เราดีเขาก็ชาเลนจ์เนี่ยแหละครับผมเขาก็มาช่วยเต้นน่ารักกลับมาแล้วกลับมาแล้วเพราะว่าเมื่อกี้แบบอากาศมันเปลี่ยนมันแบบส่งผลต่ออารมณ์นิดนึงพี่กินแต่ว่าถ้าเกิดพี่กินเต้นได้แต่เดี๋ยวถ้าเต้นไม่ยากแล้วแหละถ้าพี่กินเต้นได้ทุกคนเต้นได้เพราะว่าพี่เบลจะเต้นเหมือนกันซึ่งวันนี้พี่กินและพี่เบลจะเต้นโชว์จะเต้นโชว์รอดูได้เลยถ้าเต้นต้องไปชวนพี่เบลมาเต้นพี่เบลต้องเต้นพี่เบลต้องเข้ามาตอนนี้เลยพร้อมอินเสิร์ตอย่างน้องเอบิเกลแบบช็อตฟิลเราเหมือนกันค่ะช็อตบิเกลเอบิเกลบอกว่าทำไมพี่เขาใส่ชุดว่ายน้ำก็น่ารักครับผมเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับที่พี่ได้เจอน้องอบิเกลเลยติดตามมาตั้งนานแบบน้องเขาน่ารักมากแล้วก็เห็นแบบน้องเขาตามแบบโซเชียลต่างๆอะไรเงี้ยมาเจอก็รู้สึกว่าน้องเขาน่ารักแล้วก็เอ็นดูครับค่ะแต่ว่าตอนแรกก็จะชวนแบบว่าพี่สายฟ้ากับพายุมาเล่นเอ็มวีแต่ว่าพี่ชมอาจจะว่าเอ็มวีหน้าพายุเอ็มวีหน้าลอยมือหน้าช่วงนี้ปล่อยบ่อยเหมือนกันนะป่วยคือจริงๆมีป่วยมันไม่ปล่อยป่วยโฟกป่วยเป
เป็นที่จริงพี่มีโรคประจำตัวครับผมอย่างที่ทุกคนแบบรู้ๆกันทุกๆครั้งที่พี่บินหรือว่าทุกๆครั้งที่แบบไปทำงานต่างประเทศอากาศเปลี่ยนบ่อยอะไรอย่างเงี้ยกลับมาทุกครั้งก็จะแบบมีอาการป่วยบ้างเจ็บคอบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพราะว่าตัวเพลงพี่เป็นโรคไซนัสอักเสบครับแล้วก็มันเป็นเรื้อรังมาแบบสักพักนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็พอเราพักผ่อนน้อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะกลับมาครับเพราะว่าอย่างทุกๆครั้งที่เราไปทำงานต่างประเทศอะไรเงี้ยคือส่วนตัวเป็นคนนอนหลับยากครับผมอาจจะมีเจ็ตแลกบ้างแบบเวลามันปรับไม่ตรงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแบบไปๆมาๆแวบๆไปๆมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีป่วยบ้างครับมีคนเสนอตัวดูแลหรือยังแบล็คเซ็นมีมีคุณหมอ มีคุณหมอที่โรงพยาบาลต่างๆแล้วเป็นอาการหนักสุดประมาณไหนมีอาการมันกำเริบอาการมันกำเริบหรอครับมันก็จะเพลียๆครับผมมันก็จะมึนๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคนแบบป่วยปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็บางครั้งก็มีแบบหนักๆเลยก็อาจจะมีไข้อะไรอย่างเงี้ยเสียงแห้งคอแห้งบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าน้ำมูกมันก็จะไหลลงคอตลอดเวลาครับผมมันจะมีการระคายคอครับเป็นปัญหาเวลาร้องเพลงก็เป็นครับเป็นปัญหาหลายๆครั้งเลยอะไรเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่าทุกๆครั้งที่เราได้มีโอกาสเดินทางไปเจอแฟนๆที่ต่างประเทศหรือไปมิวสิกเฟสติวัลอะไรเงี้ยมันก็เป็นโอกาสที่ดีสำหรับพีด้วยแล้วก็ทุกครั้งเราก็อยากจะไปเจอแฟนๆทุกคนเนี่ยแหละครับผมอยากจะไปให้ความสุขกับเขามากกว่าอะไรเงี้ยครับก็พยายามเตรียมตัวเองให้ดีที่สุดวิตามินก็คือกินวันละประมาณเป็น10เม็ดครับผมเพราะว่าอยากแบบโดปให้ตัวเองแบบว่าแบบบูสต์อิมมูนซิสเต็มให้มันแบบว่าดีให้สุขภาพมันแข็งแรงครับทุกครั้งค่ะพี่มีก็แบบสปิริตขึ้นเวทีทุกครั้งเลยครับก็เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วคือเราถามว่าเราป่วยเราก็ป่วยแหละครับผมแต่แฟนๆที่มารอเรามากกว่าบางคนมาตั้งแต่แบบโอ้โหอย่างล่าสุดที่ไปที่มาเก๊าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับบนเวทีเนี่ยฝนตกเอาท์ดอร์ด้วยอากาศก็หนาวด้วยเราอ่ะขึ้นไปบนเวทีเราอยู่ตรงนั้น2ชั่วโมงแต่แฟนๆที่อยู่ตรงนั้นมากกว่าที่เขามารอเราตั้งแต่ก่อนหน้าที่งานจะเริ่มก่อนเขาเตรียมตัวกันมาก่อนหน้านี้นู่นนี่นั่นคือเขาอยู่มานานมากแล้วเราอยู่บนเวทีเราอาจจะไม่ได้โดนฝนเยอะฝนอาจจะสาดมาบ้างแต่แฟนๆที่อยู่ข้างล่างอ่ะที่เขาแบบใส่ชุดกันฝนแล้วเขาก็ยังมีความสุขร่วมจอยกับเราเรารู้สึกว่าตรงนี้มากกว่าที่เรารู้สึกว่ามันมีคุณค่ากับเรามากแล้วเรารู้สึกว่าไม่เป็นไรเลยที่เราจะป่วยเพราะว่าเราพร้อมที่จะส่งความสุขแล้วก็ให้ความสุขกับทุกๆคนตรงหน้ามากกว่าแต่เขาค่อนข้างจะเป็นห่วงพีมากเลยนะเขาอยากให้พีได้พักผ่อนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยดูแลตัวเองเยอะๆโอเคได้หมดรับงานเดือนหน้าไม่รับงานพักผ่อนล้วนไปทะเลแก้ผ้ารัวๆมีถามทีมยังลูกใช่นะถามทีมยังลูกทีมหยิกหลังอยู่อ๋อประกบหยิกหลังก็เดี๋ยวไปหาเวลาพักผ่อนเนี่ยแหละครับช่วงนี้ต้องลุยงานกันไปก่อนแล้วก็ถ้าเดี๋ยวมีเวลาว่างก็เดี๋ยวจะไปพักผ่อนแน่นอนปีนี้ก็มีเพลงใช่ไหมพี่มีอะไรมีอะไรมาอย่างหลังนี้ก็มีนอกจากเพลงก็มีก็จะมีโปรเจกต์แต่ว่าต่างๆที่พูดไม่ได้ต่างๆที่พูดไม่ได้แต่มันมีโปรเจกต์ใหญ่จะเป็นโปรเจกต์ใหญ่ครับผมทั้งเป็นโปรเจกต์จะพูดยังไงดีคือจะพูดยังไงให้ไม่โป๊อะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบการแสดงการแสดงมีทั้งคอนเสิร์ตและการแสดงเลยค่ะแค่นี้กับใครอะไรยังไงก็รอติดตามครับผมใกล้ๆแล้วใกล้ๆแล้วภายในแบบช่วงๆแบบเย็นนี้เย็นแบบเย็นนี้ไป30วีเย็นนี้ก็ในช่วงวีไม่ใช่วีคนี้ประมาณแบบเดือนนี้แหละครับผมเดือนนี้เดือนหน้าอะไรอ่ะ 2-3 เดือนนี้ทุกคนก็จะน่าจะได้รู้แล้วครับว่าเป็นโปรเจกต์อะไรกับใครเราประกาศคอนเสิร์ตต่างใช่ครับเป็นการทัวร์เป็น global ครับเป็น world tour เลยหรอทั้งหมด400กว่ารอบหรอไปประเทศไหนบ้างคะทุกๆประเทศและทุกเกาะบนโลกใบนี้นี่อันนี้คือพาดหัวแล้วนะประเทศสมมุตินะเชียงใหม่แต่มีอย่างพี่กินเขาบอกว่าเขาดีใจที่ช่วงนี้ปีแบบได้ทำงานเป็นตัวเองมากขึ้นมีความสุขในการทำงานมากขึ้นแต่ก่อนเลยก็ช่วงนี้ก็หันมาโฟกัสงานเพลงตรงนี้เยอะขึ้นมาครับหมายความว่าก่อนหน้านี้เราก็ทำหลายๆอย่างรวมๆมาด้วยไม่ว่าจะเป็นเอเชียแฟนมีติ้งด้วยเรามีมิวสิกเฟสติวัลด้วยพอเราได้จบ end up period นั้นไปแล้วเนี่ยเราก็กลับมาโฟกัสงานเพลงเราอะไรเงี้ยก็ได้ลงมาโฟกัสกับมันมากขึ้นได้ลงมาดีเทลกับมันมากขึ้นครับผมว่าแบบเอ้ยจริงๆแล้วแบบเรามีประสบการณ์มาแล้วว่าโอเคเราควรจะพัฒนา develop ตัวเองยังไงเราควรจะไปข้างหน้ายังไงในทิศทางไหนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้ทำงานตรงนี้มากขึ้นได้กลับมาโฟกัสกับสิ่งนี้มากขึ้นครับผมความเป็นตัวเองมากขึ้นในการทำสิ่งในการทำงานเพิ่มขึ้นก็เพิ่มขึ้นนะครับทุกๆครั้งอย่างงาน MV ล่าสุดอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันเป็นแบบมันเป็น motivation ได้ทีเหมือนกันนะครับผมก่อนหน้านี้อาจจะมีแบบว่า
เฮ้ยเราอาจจะไปเจอกันตามงานอีเวนต์อาจจะเป็นงานเดิมๆที่แบบได้เจอทุกๆคนอะไรอย่างเงี้ยพอเราได้ทำอะไรใหม่ๆได้ลองสำรวจตัวเองได้ลองแบบพัฒนาแบบได้ลองทดลองอะไรใหม่ๆกับตัวเองอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่สนุกดีแล้วก็ได้เพิ่มอะไรต่างๆในความเป็นตัวเองลงไปในงานมากขึ้นด้วยอย่างพี่ทีทำงานหลากหลายทั้งแบบการแสดงแฟชั่นหรืออย่างพี่ทีแบบเรานิยามตัวเองว่าเป็นอะไรยังไงบ้างในแบบเป็นดาวมหาลัยเป็นดาวเนาะเป็นดาวมหาลัยเป็นทัศกิจกรรมเป็นฝ่ายซัพพอร์ตเพื่อนเพื่อนฝ่ายสันทนาการทำได้หมดทำได้หมดใครจ้างอะไรก็ทำครับมีอะไรอยากทำอีกไหมคะมีอะไรอยากทำอีกไหมล่ะครับพี่ว่าหลายๆอย่างเลยนะครับมีอะไรหลายๆอย่างให้หน้า explore เยอะมากๆเลยแล้วก็อย่างพาร์ทการแสดงอะไรเงี้ยก็เป็นอะไรที่พี่ก็ยังอยากทำอยู่ครับผมก็ห่างหายกันมาแบบว่าสักพักใหญ่ๆแล้วครับก็เดี๋ยวมีอะไรน่าตื่นเต้นน่าตื่นเต้นให้ทุกคนติดตามกันครับเดี๋ยวรู้เองเมื่อบอกเนาะเดี๋ยวรู้เองเมื่อบอกอยากบอกก็บอกไม่อยากบอกก็ไม่บอกอะไรนะครับโอกาสซีรีส์คู่ใช่ไหมคู่กับใครอ่ะอีตันอีตันไม่อยากเล่นซีรีส์คู่อยากเล่นเป็นซีรีส์คี่ขาแล้วเขาเรา3คนหรอ3คนไงเป็นแนวใหม่อาจจะเป็นแนวใหม่จะให้พี่ณเดชน์พี่ณเดชน์ก็จะเป็นพี่ณเดชน์ยาย่าพีพีไม่พี่รัฐไม่พี่รัฐไม่อ่ะซีรีส์คู่อีกรอบแล้วเป็น2คู่อ่ะฝากครับก็ฝากเพลงแล้วกันนะครับผมเป็นซิงเกิลใหม่นะครับเสนอตัวก็ปล่อย MV กันไปแล้วนะครับผมไปดูกันได้ที่ YouTube Channel นะครับ PP กิจ Entertainment นะครับผมไปเต้นตามได้ที่ไปเต้น challenge นี้ได้ใน TikTok นะครับผมและเพลงนี้ก็สามารถฟังได้แล้วที่ streaming ทุกช่องทางเลยนะครับยังไงฝากด้วยจริงๆนะครับสำหรับซิงเกิลนี้ครับเสนอตัวครับไหนที่ตะคอนที่เสนอตัวอ่ะท่านที่เราชอบเลยแบบนิดเดียวนะฮะอย่านะเอานิดเดียวเลยใช่ไหมอย่านะเอาเต้นหน่อยเต้นจังพูดหนึ่งค่ะโอเคนี่ล่ะตะคอนนี่แหละอ่ะท่อนทุกท่อนท่อนหนึ่งให้มันแบบได้คุ้นหูหน่อยได้ครับก็เป็นอู้ก็ชอบเวลาที่เธอทำตาเจ้าชู้มันปลุกอารมณ์ข้างในยังไงไม่รู้ Oh baby you're so fine I wanna make you mine จะเธอยังไม่มีใครฉันขอเสนอตัวพี่พีกริดค่ะฝากด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ